ดาวประเทศไทยรวมพลังชุมชนส่งเสริมการเลี้ยงดูบุตรหลานด้วยทักษะ EF เพื่อเติบโตเป็นคนเก่งและคนดีของสังคมนี่แม่พ่อสงสัยจังว่าทำไมเวลาเราห้ามเด็กเล็กๆอย่าปาของอย่ากรีดร้องอย่าวิ่งแต่สุดท้ายเด็กก็ยังทำอยู่ดีไม่เชื่อฟังเราเลยนั่นเป็นเพราะว่าเด็กเล็กๆวัยต่อแตะยังคงควบคุมตัวเองไม่เป็นไงจ๊ะธรรมชาติของเด็กเล็กวัยนี้เนี่ยก็จะได้ยินคำสุดท้ายซึ่งเขาไม่รู้เขาจะควบคุมตัวเองอย่างไรสิ่งที่ผู้ปกครองควรทำก็คือบอกวิธีหยุดด้วยตัวเองเช่นพูดคำหยุดคำเดียวนะพร้อมกับยกมือท่าทางหยุดลูกก็จะมีการจดจำยับยั้งถ้าลูกปาของให้จับมือลูกเบาๆนะถ้าเราจับแน่นเขาก็จะขืนกลับมาแล้วค่อยๆบอกเขาว่าวางถ้าลูกร้องกรี๊ดกรี๊ดก็ให้เข้าไปกอดและพูดกับเขาด้วยน้ำเสียงที่เป็นมิตรแม่นี่ดูเข้าอกเข้าใจเด็กวัยต่อแตะจังเลยนะ